ดีค่ะฝนเรนนี่ซีซั่นนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเลยก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ Best of Beauty นะคะก็คืออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์ที่ชื่นชอบในปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะทันเนาะผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลยก็เป็นของปี2015นะคะก็มีทั้งตัวสกินแคร์ที่ดูแลเรื่องผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก็สกินแคร์ในกลุ่มแรกนะคะที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ฝนชื่นชอบในปี2015ที่ผ่านมานะคะก็ตัวแรกจะเป็น Makeup Remover Perfect Kissing Water ค่ะของ Biore ตัวนี้ฝนจะใช้คู่กับสำลีนะคะเวลาเช็ดหน้าคือพี่ชอบเลยหนึ่งเวลาที่เร่งรีบอะค่ะเราปั๊มตัวนี้ลงสำลีก็เช็ดได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวตาได้เลยมันสามารถเช็ดพวกมาสคาร่าที่กันน้ำได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่ามันสะอาดไม่พออยากจะแยกดีกว่าก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็น Eye Remover ซึ่งผลใช้2ตัวแล้วก็เลือกไม่ได้อ่ะมันชอบทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะก็ตัวแรกจะเป็นของ Maybelline นะคะ ตัวนี้ใช้ได้ลดทั้งตัวตาแล้วก็ตัวปากเลยพวกลิปสติกอะไรที่มันติดทนเนื้อแม็กแน่นๆนะคะตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยดูดิใช้จนจะหมดแล้วก็คือตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มันนะคะมันจะเป็นเหมือนแยกส่วนนะคะเป็นน้ำกับน้ำมันเวลาใช้ก็ขยับไม่เหลือส่วนที่จะเอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่ก่อนเนาะก็เป็นตัวนี้ตัวแรกกับอีกอันนึงเป็นของสกินแพนเมจิกไอแอนด์ลิปตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะแยกน้ำกับน้ำมันเวลาใช้ก็ขยับก่อนใช้กับตัวสำลีเหมือนกันตัวนี้กลิ่นมันจะแบบเหมือนธรรมชาตินิดนึงอ่ะก็ชอบแล้วใช้แล้วมันไม่รู้สึกระคายเคืองแสบตานะคะก็เช็ดออกได้อย่างหมดจดจะเป็นสองตัวนี้ที่ชอบต่อไปเป็นตัวสบู่เหลวที่ใช้ล้างหน้าประจำ Acne Aid Liquid Cleanser นะคะก็คือช่วงนี้มีสิวค่อนข้างเยอะร้อยสิวก็เยอะอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยสะอาดหมดจดพูดอะไรสติไม่มีสปันก็เช่นกันนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวสบู่ที่ใช้ล้างหน้าอยู่ณตอนนี้เพราะว่าเนื่องด้วยหน้าค่อนข้างแพ้ไม่รู้แพ้อะไรแห้งมากก็เลยคิดว่าใช้เป็นแค่สบู่เหลวทำความสะอาดหน้าเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับช่วงนี้นะคะผ่านไปต่อไปมาดูในกลุ่มของรักษาสิวมากเพราะว่าพูดถึงสิวช่วงนี้หนักนะก็ต้องใช้ตัวนี้ค่ะเบนแซกหน้าทุกคนน่าจะเคยใช้กันเนาะก็คือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวละลายหัวสิวอะค่ะก็คือทาไปที่บริเวณที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิวตาลอะไรเงี้ยซึ่งตอนช่วงนี้มันจะมีช่วงแก้มที่มีเยอะมากก็จะใช้ตัวนี้ทาไปก่อนควรจะทิ้งไว้แค่ประมาณ10นาทีอะค่ะจะแต้มเฉพาะจุดหรือจะทาทั้งหน้าก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันรู้สึกมันอุดตันทั้งหน้าผากทั้งแก้มทั้งจมูกทุกสิ่งอย่างก็โลดค่ะจัดไปทั้งหน้า10นาทีก่อนล้างออกปุ๊บก็จะมาใช้ตัวแต้มสิวต่อไปนะคะแล้วก็ดูก่อนว่าสิวตรงไหนที่มันมีความบวมช้ำหรือหัวจะพุ่งออกมาแล้วปวดจะใช้เป็นตัวโฟร์เมดแอคเนสปอร์ตเจลตัวสีม่วงจริงๆเคยรีวิวไปนานมากแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันได้ผลจริงๆอ่ะเดี๋ยวแปะตัวบล็อกที่เคยเขียนไว้ให้ด้านล่างนะคะตัวนี้มันก็เหมือนกับผลจะใช้ตอนที่เป็นเหมือนกับสิวหัวแดงๆที่มันรู้สึกเจ็บๆเหมือนหัวจะขึ้นนะคะก็แต้มตัวนี้ไปตอนคืนตื่นเช้ามาไอ้ความแดงความเจ็บมันจะบรรเทาลงแต่ก็ต้องแต้มผลว่าแต้มติดต่อประมาณ3หรือ4วันอะสิวมันจะไม่ขึ้นนี่เลยตัวนี้ที่แนะนำตัวต่อไปพอเป็นสิวแล้วจุดด่างดำมันจะต้องมีเพราะว่าเป็นคนชอบบีฝนเป็นคนนึงที่ชอบบีฝนจะใช้ตัวฮิลูสกาพอเอ็กนี่หรือเปล่าวะหรือเปล่าคะโอเคเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลใสๆที่เวลาฝนแต้มไอตัวรอยแผลเป็นนะคะตัวดำๆอันนี้ก็เคยเขียนรีวิวเหมือนกันคนมาตามเยอะมากจากตัวนี้มาขอซื้อได้ซ้ำคือซื้อร้านขายยาเลยจ้ะนี้นะคะก็คือตัวนี้แต้มปุ๊บตรงรอยสิวที่เป็นดำๆมันจะค่อยล่อนออกค่ะมันจะลอกออกแล้วตัวความดำนั้นมันจะหายไปอันนี้ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงประมาณ 1-2 อาทิตย์ทุกอย่างมันจะหายไปค่ะแล้วเราก็บำรุงส่วนอื่นตามมาเนาะจบไปกับเรื่องสิวแล้วพูดแบบเร็วๆนะพูดขอเยอะมากค่ะวันนี้อยากจะบอกแต่ถ้าใครดูแล้วแบบโอ๊ยเบื่อจังข้ามไปดูตัวที่สนใจจริงๆก็ได้นะคะมาถึงตัวเซรั่มบำรุงผิวกันบ้างดีกว่าค่ะก็ทั้งหมดจะมี3ตัวตัวแรกที่ผลใช้เลยจะเป็นตัวฟาโครานะคะตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมมาจากกระดูกปลาแซลมอน
ประมาณนั้นตัวนี้ประมาณ30มิลใช้มาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่ะมันจะมีตัวด็อปเปอร์ของเขาที่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะนะเอาดูโซยุนเนี่ยเขาจะมีขีดให้ผมก็ใช้ประมาณนี้ค่ะก็กดลงที่ฝ่ามือไปเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันดีกว่าคือเนื้อเขามันจะเป็นแบบน้ำเหมือนน้ำใสๆนั่นไงไหลเลยเป็นไงลากยาวเลยจ้ะเป็นน้ำใสๆค่ะพอทาไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแห้งแต่มันชุ่มชื้นซึ่งมันเป็นเนื้อน้ำก็แปลกมากไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีอะไรเลยจะมีประโยชน์นะคะก็คือลองใช้ตัวนี้เหมือนจะช่วยเรื่องริ้วรอยซึ่งตอนนี้มันก็อายุมันก็มากขึ้นเราก็ต้องเริ่มป้องกันผิวตัวเองเนาะตัวนี้ที่ใช้มาประมาณ2อาทิตย์ก็รู้สึกตัวชอบผิวดีขึ้นนิดนึงกระชับตึงๆแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการงานสร้างมาคงต้องใช้เวลานิดนึงค่ะในเรื่องของสกินแคร์เนาะตัวนี้เป็นตัวที่ลองใหม่ตัวต่อไปที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Bioderm Hampton Essence ตัวนี้น่าจะเห็นกันเนาะมันดังมากเลยอะมีช่วงนึงอันนี้ก็เนี่ยเหลืออีกนิดนึงก็กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อต่อดีหรือว่าจะลองตัวอื่นดีแต่ก็ความรู้สึกตัวนี้เวลาที่มันเป็นสิวมีสิวเม็ดแดงๆผื่นเล็กๆคันๆยิบๆหรืออะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วมันรู้สึกดีทำให้ผิวแบบลื่นๆทำให้รอยแดงจากสิวอ่ะมันหายเร็วขึ้นมันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนเพิ่มจริงๆคุณสมบัติจริงๆเขาน่าจะเป็นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะคนผิวแห้งมากก็ตัวนี้ยังปลื้มอยู่ในของปีถัดมาต่อไปตัวนี้เลิฟๆเหมือนกันเป็นของพี่อ้ําอธิชาตอนนั้นที่ได้ไปงานก็ฟินไปนะคะก็เป็นตัวเจจุนวิต้าสโนว์คือเขามาในรูปร่างแบบเนี้ยเปิดเข้ามาเขาก็จะเป็นนี้ว้าวร่วงเลยเซตหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตัวเอสเซนที่เขาให้ลงก่อนแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนพาวเดอร์ที่เป็นผงแป้งวิตามินน่ะก็คือเหมือนผงแป้งตัวนี้ใส่หลังจากที่ลงเอสเซนไปแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าก็คือบีขึ้นมาตัวนี้เขาบอกว่ามีสารสกัดจากพวกส้มอะไรสักอย่างที่ของเกาหลีเขามีอ่ะซึ่งมันเป็นเนื้อใสๆเหมือนกันนะคะตึ๊กพอทาไปปุ๊บมันก็จะซึมหายไปแล้วเราก็ตามด้วยพาวเดอร์ตัวเนี้ยคือเนี้ยหยอกเข้าไปที่หน้าค่ะหยอกไปเลยตึ๊กหยอกไปมันจะเป็นแบบนี้อุ่นๆปิวตัวนี้ก็ลูบไปคือมันเหมือนเป็นการผักวิตามินจริงๆอะค่ะเข้าไปในผิวเราเขาว่าแบบนั้นซึ่งอันนี้ขวดมันจะหมดแล้วมันใช้นานมากเลยนะหลายเดือนแล้วตั้งแต่ได้มาคือใช้แบบผมก็ใช้ตัวอื่นด้วยเนาะอาจจะมีใช้สลับกันบ้างถ้าลืมเพราะมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะใช้อะไรก่อนดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปื้มเหมือนกันในปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของตัวเซรั่มต่อไปมาที่มาร์กหน้าดีกว่าอันนี้ผมภูมิใจเสนอมากน่าจะเห็นในเพจหลายๆครั้งที่ชอบโพสต์บ่อยเดอะเซมนะจ๊ะคือเพิ่งไปสอยมาเพิ่มด้วยแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นของบูมี่เจจูมาร์กหน้า2ตัวนี้ดียังไงตัวนี้มันจะเป็นมาร์กหน้าของบ้านหางจระเข้ซึ่งอันเนี้ยน่ารักมากเลยจะบอกว่าตอนที่ส่งมาเป็นเจ้าของเป็นคนเกาหลีส่งมาที่เป็นเจลบ้านหางจระเข้ที่เป็นกระปุกเขาจะเขียนมาข้างๆเป็นภาษาไทยแล้วมันน่ารักมากแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวนี้ประมาณ5แผ่นนี้ก็ใช้ไปแล้วแล้วก็คือตอนแรกเสียดายไงมาร์กหน้าจะหมดก็ค่อยๆใช้ไปตัวนี้ก็มาจากว่านหางจระเข้เหมือนกันนะคะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่แน่ใจน่าจะ 97% ถ้าเป็นตัวมาร์กกระปุกของเขาคือนี่ใช้แล้วอ่ะมันให้ฟีลลิ่งแบบว่านหางจระเข้แต่มันไม่ได้มีแบบเยิ้มๆแบบว่าอะไรมากมายมันก็ให้ความชุ่มชื้นดีระดับนึงถัดไปเราไปมาดูเดือดขนาดชื่นชอบขนาดไหนถามใจดูไหมอันนี้เป็นเซตเก่าที่สั่งมาจากเว็บ convi.com เป็นเซตเก่าตัวนี้ก็จะเป็นเซตเหมือนเซตผลไม้เซตนู่นนี่นั่นแต่ที่ได้มาใหม่จัดไปเบาๆกี่แผ่นละ10แผ่นอะคือตัวเนี้ยซื้อ10แผ่น5มันตกแผ่นละ29บาทอะค่ะแต่ถ้าเราซื้อเจวันหางของเดอะแซนหนึ่งกระปุก200บาทเราซื้อนี้ได้รวมกันทั้งเซตในราคา440บาทคือลองคำนวณแล้วตกเหลือแผ่นละ16บาทเองมั้งโอ้โหให้ฟรีดีกว่าว่านี้คือมันดีมากชอบคือมันมีกลิ่นให้เลือกเยอะแล้วไปเลือกที่ช็อปค่ะเราสามารถเลือกสีเลือกกลิ่นได้เลยแต่ถ้าสั่งในเว็บออนไลน์เขาจะมีจัดเซตไว้ให้ว่าจะมีโปรตอนไหนแถมกี่แผ่นซึ่งตอนนั้นก็อยากลองก็เลยลองสั่งมาลองแล้วมันเวิร์กมากก็เลยไปตำมาเพิ่มอันนี้คือนะคะ
มาร์กหน้าที่ชอบมากในปีที่ผ่านมาเท่าที่ได้ลองมาแล้วไปต่อกันที่กันแดดเลยค่ะกันแดดปีที่ผ่านมาจริงๆก็น่าจะเห็นกันบ้างนะว่าใช้ตัวไหนกันก็คือตัวแรกจะเป็นของลังโคม UV Expert นะคะตัวนี้เห็นตรงไหนตัวนี้ได้มาพร้อมกับคู่กับหมวกที่เป็นเซตคอลเลคชันของเขาอะค่ะตอนนั้นซึ่งหล่อนึงว่าค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันแต่ว่าพอใช้แล้วรู้สึกดีคือเวลาที่ออกแดดมันไม่ทำให้แสบหน้าคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้รับการป้องกันอย่างดีอะแต่ไม่รู้ว่าป้องกันได้ขนาดไหนเพราะว่าไม่สามารถวิจัยได้ไงแต่พอใช้แล้วปุ๊บออกแดดกลางแจ้งนานๆมันทำกลับมาทำให้หน้าเราไม่หมองคล้ำและที่สำคัญคือมันไม่แสบผิวระหว่างที่อยู่กลางแดดคืออันนี้ฝนคิดว่ามันผ่านสำหรับฝนอะในปีที่ผ่านมานี่ก็จะหมดร้อนแล้วเนี่ยใกล้แล้วอุ้ยขอโทษค่ะมาดูเนื้อกันนิดนึงไหมเนื้อมันจะเป็นแบบสีประมาณนี้เหลืองๆนวลๆครีมๆหน่อยพอทาปุ๊บมันจะทิ้งความมันนิดนึงนะคะแต่พอสักพักนึงมาเซตตัวมันก็จะหายมันแต่งหน้ามันก็โอเคจะติดทับแต่มันก็ไม่ทำให้เยอะไม่ทำให้เราเกิดเป็นคราบอันนี้หนึ่งตัวแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปฉันไม่โอเคตัวนี้มิซูมิ UV Water Serum ตัวนี้เป็นเซรั่มที่เป็นเขาบอกว่าเป็นเนื้อน้ำอ่ะแต่พอทามันรู้สึกดีทาทับเครื่องสำอางได้ตอนไปทะเลอะไรเงี้ยผมก็เอาไปซึ่งตอนนี้เขามีไซส์เล็กออกมาเป็นไซส์เล็กไซส์จิ๋วแต่ทีนี้เวลาพกพาก็ง่ายด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดกับแดงที่ผ่านมาในปี2015ไปต่อกันอย่างเร็วๆเลยดีกว่านะคะก็สำหรับตัวต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวใช่สิทุกอย่างที่เป็นการบำรุงผิวที่ฝนใช้มาตลอดปีสิ่งที่ชอบที่สุดเริ่มจากหนึ่งเลยค่ะสครับแทนๆใครจะได้เชื่อว่าโยโกสปามิลซอสตัวนี้จะทำให้เราเลิฟๆได้ก็คือตัวนี้มันเป็นเกลือขัดผิวที่จริงๆมันขัดได้ทุกส่วนของร่างกายค่ะขัดทั้งตัวไม่จำเป็นต้องแขนขาก็คือขัดบนช่วงหน้าท้องช่วงบั้นท้ายของเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างหลังเหลืองก็ขัดได้ค่ะตัวนี้ฝนชอบอย่างนึงคือ texture มันเป็นเนื้อไอเป็นเกลือจริงนะแต่ว่ามันไม่ทำให้บาดผิวผมก็ขัดเป็นประจำหลังอาบน้ำทุกวันหรือถ้าใครขี้เกียจก็วันเว้นวันก็ได้แต่ขัดทุกวันมันรู้สึกว่าผิวเราอะเวลาที่ขั้นตอนต่อไปในการบำรุงมันจะทำให้รู้สึกทุกอย่างซึมซาบเข้าไปอันนี้มโนเองเนาะผ่านไปตัวนี้ถูกมากด้วยหาซื้อได้ในเซเว่นแต่จริงตอนนี้เหมือนแต่ละเซเว่นก็จะไม่ค่อยมีแล้วผมก็เริ่มช็อปออนไลน์แล้วค่ะก็ไปดูกันได้เนาะอันนี้ซื้อจาก iTrueMart มาผ่านตัวแรกครีมบำรุงผิวที่ชอบที่สุดที่ผ่านมาจริงๆใช้หลายตัวมากตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้หมดแล้วต้องซื้อติดบ้านก็คือนี่เลยวาสลีน Healthy White UV Lightening ตัวนี้คือมันจะมีเหมือนเป็นระดับวัดว่าความขาวจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันผิวมันขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วผิวมันชุ่มชื้นหน้าหนังคือผิวเราไม่เป็นลอกเป็นขุ่นคือเอาอยู่ขีดไปอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นรอยขาวอะอารมณ์นั้นนะคะตัวนี้ใช้ขนาดสุดคุ้มตัวนี้จะซื้อที่ผมจะชอบหาซื้อตอนละสั่งนะคะมันจะมี1แถม1ราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะยี่ห้อนี้ก็น่าจะรู้กันแต่ว่าคุณภาพเขาโอเคเนาะจบผ่านไปส่วนระหว่างวันที่เราทำงานในออฟฟิศที่เป็นห้องแอร์ทั้งวันผิวของเรามันจะแห้งแต่มันก็อยากได้ความผ่อนคลายประมาณนั้นผมก็จะได้จริงๆแล้วความใกล้ล้วนๆนะคะตัวนี้จะเป็นออนท็อปพินเซ่ขอโทษค่ะออนท็อปพินเซ่เป็นบอดี้เอเซนส์ตัวนี้จะชอบอย่างนึงคือกลิ่นมันค่อนข้างหอมแล้วเหมือนเวลาทำงานเรารู้สึกอยากได้ความผ่อนคลายก็จะกดตัวเนี้ยคือเป็นโรคจิตที่แบบกดทั้งวันปึ๊บทำมือแล้วก็นั่งดมไปงานการไม่ทำไม่ใช่ค่ะก็คือดมไปคือจริงๆตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลิตเตอร์หรอไม่ใช่สิเป็นไฮไลท์ไม่ใช่เป็นอะไรสักอย่างวิ้งวิ้งของเขาอ่ะคือทาไปที่ผิวมันจะรู้สึกแบบมีออร่าคิดเองแล้วกลิ่นมันแบบทาแล้วปุ๊บเป็นผู้หญิงโรแมนติกอ่ะแต่พอทาแล้วพี่เขาบอกเฮ้ยกลิ่นเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มคืออะไรวะก็ไม่เป็นไรก็ทาก็เราชอบแต่ก็แอบทาตอนที่เขาไม่ค่อยอยู่แล้วก็กินใจเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีตัวนี้ที่ชอบต่อไปไปอย่างเร็วๆจริงๆขอโทษนะคะที่พูดเร็วเกินไปก็ยังไงใครมีอะไรแนะนำก็ปิดไว้ได้ข้างล่างเลยนะคะต่อไปเป็นตัวกันแดดดีกว่ากันแดดตอนนี้ที่ใช้จะเป็นเซตาฟิลเดย์ลองตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันคือตัวนี้ทาแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันกับตัวหน้าแหละคือเหมือนจริงๆมันทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะอันเนี้ยแต่ผลว่าใช้กับหน้ามันค่อนข้างมันเป็นนึงแล้วเคยลองใช้แล้วทารองพื้นลงไปมันรู้สึกว่ามันไหลเยิ้มไม่น่าเหมาะ
ปัดมาที่ตัวดีกว่าทาตัวแล้วเวลาโดนแดดมันก็ไม่แสบไม่ค้ำลงเหมือนกันก็ถือว่าโอเคพกพาสะดวกไปเที่ยวไหนก็พกพาง่ายนะคะต่อไปกันแดดตัวปกติไปแล้วจะมีกันแดดที่แบบเวลาเราไปทะเลไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรืออะไรคือสัตว์ที่กลัวผิวค้ำเสียมากๆก็ลองดูตัวนี้แล้วกันเนาะเป็น Banana Boat Sport Full Zone นะคะมี SPF 50 PA บวกเลยตัวนี้ก็คือทาก่อนลงอะค่ะสักประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ระหว่างที่เล่นน้ำก็พยายามสมมติขึ้นมาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซับตัวให้แห้งแล้วลองทาซ้ำอีกทีนึงนะคะพวกนี้กันแดดควรจะทาซ้ำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงคุณคิดว่าแบบนั้นตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันอันนี้ซื้อจากวัตสันตอนราคาโปรโมชั่นเพราะราคาเป็นแพงมากนะคะมันจะมีโปรอยู่ช่วงนึงที่แบบเหมากันมาเยอะเหมือนกันของหมดนะอันนี้ต้องรีบไปดูถ้าใครอยากได้ใครจะมีทริปเที่ยวทะเลช่วงหน้าร้อนก็ลองไปหาดูนะคะจบจากเรื่องบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวตัวไปแล้วนะคะมาดูที่เรื่องเส้นผมกันบ้างดีกว่าสาวๆหลายคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่าฝนเพิ่งตัดผมมาแต่ตอนนี้ยาวขึ้นเยอะเหมือนกันซึ่งผมช่วงตัดก็จะแบบมันดูสุขภาพดีขึ้นนะแล้วก็ยิ่งรู้สึกแบบอยากบำรุงให้มันเส้นผมมันดีขึ้นเพราะตอนที่ผมยาวเนี่ยคือปลายผมมันแห้งมากค่ะบำรุงยังไงมันก็ไม่ซึมเข้าไปสู่เส้นผมเราคือเอามือสานไปเนี่ยติดเลยแต่ตอนนี้มันโอเคขึ้นเยอะเลยก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวแรกสำหรับคนที่แบบกวนน้ำวันไหนที่แบบเคยรีบทำงานตื่นเช้ามาตื่นสายมากขี้เกียจสระผมแนะนำตัวนี้เลยค่ะบาทิสต้าแชมพูนะคะ Clean and Classic Original ตัวนี้เป็นกลิ่นมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเท่าไหร่คนชอบก็คือที่ใช้ก็แค่ขยำขยำอะค่ะแล้วก็ฉีดไปตามคนผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลัวคนอื่นรู้ว่าวันนี้ไม่ได้สระผมมาแบบคนผมมันก็ฉีดเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้นิ้วแบบถูๆนิดนึงมันจะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนช่วงคนผมเราไม่มันมันจะมีเหมือนเป็นแป้งเคลือบอะค่ะเป็นแป้งฝุ่นเคลือบเอาไว้แต่ว่ามันจะไม่เต็มก้อนเนี่ยก็ขยับก็ฉีดไปประมาณนี้แต่วันนี้สระผมแล้วเนาะคงไม่เทให้ดูนะคะก็ผ่านตัวนี้ไปหลังจากนั้นที่ฝนสระผมทุกวันแล้วนะคะก็ฝนจะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นตัว Moisturizing Hair Treatment นะคะตัวนี้ไม่ผสมซิลิโคนอันนี้บอกเลยว่าตอนแรกทางแบรนด์ส่งมาให้ใช้เป็นเซต1เซตก็คือเป็น2กระปุกนี้คือเขาจะมี2ไซส์อะค่ะตัวหลอดจะเป็น220มิลแล้วก็ตัวกระปุกจะเป็นกี่มิลหน้าจำไม่ได้แป๊บนึงนะคะ500มิลอันนี้แต่ผลว่าแบบนี้ใช้ง่ายมากเลยก็คือแค่เปิดปุ๊บแล้วก็บีบออกมาแล้วเราก็ชะโลมไปตัวนี้มันจะมีเหมือนกับส่วนประกอบอะค่ะจากไข่แดงน้ำมะกอกแล้วก็มะละกอมันเป็นจากธรรมชาติซึ่งฝนเป็นคนที่ผมร่วงเยอะพอได้ตัวนี้มาฝนจะใช้นวดก็คือทั้งหัวเลยนะคะคือตัวนี้มันดีอย่างนึงที่มันไม่ทำให้ผมรีบแบนปกติถ้าฝนใช้ครีมนวดผมหรือเป็นเซรั่มอะไรที่บำรุงผมฝนจะใส่แค่ประมาณครึ่งเส้นผมเขาเรียกอะไรอะเนี่ยค่ะช่วงครึ่งนึงลงมาจะไม่ลงช่วงนี้เพราะว่าปวดรีบเพราะว่าปวดรีบแล้วมันดูคือผมสวยจริงแต่ปวดรีบแล้วไม่ดูไม่ค่อยชอบมันดูหัวมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นที่รู้สึกว่าชอบมากก็เหมือนกับทางแบรนด์ก็ส่งมาให้อีกซึ่งตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณอันเนี้ยคือเข้าหลอดที่2จะหมดแล้วกระปุกที่อยู่ในห้องน้ำนะคะกำลังเริ่มส่วนอันนี้เป็นสต็อกที่เก็บไว้คือชอบจริงๆอันนี้ใช้ได้ทุกวันผมไม่ร่วงแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีสีผลเคลือบอันนี้ชอบมากต่อไปเป็นตัวที่รู้สึกว่าวันไหนรีบๆแล้วอยากแบบเคยให้ผมนุ่มสลวยมากนี่เลยค่ะเป็น Pantene Pro V 3 Minute Miracle ตัวนี้ก็เข้าหลอดที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ก็คือซื้อเก็บไว้ตลอดปกติก็จะใช้แชมพูเขาแล้วก็ตัวนี้ใช้ต่อเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะให้ความเรียบลื่นมากกว่าตัวเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะผมก็เลยจะใช้แค่ครึ่งหัวลงมาพอปลายผมมันจะทำให้รู้สึกแบบมันนุ่มลื่นเวลาสางไปมันจะไม่ติดมันก็เรียงตัวสวยด้วยการเป่าของผมก็คือจะเป่าคือวันไหนที่รีบจัดถ้าสระผมตอนเช้าพนักงานจะใช้ไดเป่าเลยแต่ถ้าสระผมตอนคืนผมจะใช้ลมจากธรรมชาติก็คือลมจากพัดลมเนี่ยค่ะเป่าแล้วปล่อยให้แห้งเองนะคะตัวนี้ก็เวิร์กมากๆเหมือนกันกลิ่นหอมมากด้วยใช้นิดเดียวคือผมลื่นเลยต่อไปมาที่ตัวเป็นตัวเซรั่มเป็นตัวทรีทเมนต์วิตามินบำรุงผมบ้างดีกว่าคือผมจะแบ่งนะถ้าวันไหนอยากผมตรงจะใช้อีกตัวนึงวันไหนอยากผมนุ่มลื่นจะใช้อีกตัวนึงซึ่งมันให้ความรู้สึกคุณสมบัติที่ต่างกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Dove Hair Therapy นะคะเป็น Daily Hair Vitamin ตัวนี้ก็คือจะใส่หลังที่สระผมช่วงที่ผมเราเช็ดผมให้มันแห้งหมาดๆแล้วอะค่ะแล้วก็จะเอาตัวเนี้ย
ใส่ลงไปที่ประมาณครึ่งผมลงมาเหมือนกันเพราะกลัวหัวรีบตัวนี้1เม็ดอะค่ะจะใช้ต่อ1ครั้งสำหรับสระผมยาวนะคะแต่ถ้าเป็นแบบผมชับแบบหัวเนี้ยก็ครึ่งเม็ดก็ผลว่ามันน่าจะพอแล้วว่าสำหรับผมเท่านี้ก็คุ้มมากเลยแหละใช้ได้ตั้ง12ครั้งแน่ถ้าสระทุกวันก็อาทิตย์กว่าๆ ก็โอเคนะอันนี้ซื้อได้ใน7นะคะตัวต่อไปวันไหนที่ผมฉันนุ่มแล้วแต่ฉันอยากให้ผมตรงสุขภาพดีผลใช้ตัวนี้ค่ะ Lucido L Hair Made Supplement ตัวนี้ได้มาจากถุงอ้วนจีบันแล้วแบบรู้สึกว่าเคยใช้แล้วชอบแล้วดูดีนี่ใช้มาตั้งแต่ได้อ่ะมันนานมากเลยมันยังไม่หมดเลยเนื้อเขาก็จะเป็นแบบใสๆจะเป็นเหมือนเซรั่มที่แบบไม่ได้เป็นน้ำอะค่ะแต่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเข้มข้นนิดนึงก็ใช้แค่ปลายผมเหมือนกันตัวนี้ก็ผมบ้านหมาทูแล้วก็สาง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 เนี่ยค่ะพอเป่าแห้งปุ๊บผมก็จะตกแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้อีกตัวนึงวันนี้อยู่บ้านก็อยากแบบได้ลุคสบายๆใช่ไหมผมก็ขอแค่ความหอมอย่างเดียวพอไปดูเรื่องความหอมกับของผมมันดีกว่าค่ะบางทีแชมพูมันเอาไม่อยู่อะถ้าเราอยากให้ผมหอมเคยจะไหมแบบว่าขึ้นรถประจำทางขึ้นรถ BTS แล้วแบบมีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านฟุบลมตีมาฟุบเฮ้ยทำไมมันหอมจังวะใช้น้ำหอมอะไรอยากจะรู้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพราะเส้นผมแล้วเวลาแบบผมฟิวมันต้องหอมอันนี้คิดเองก็เลยไปตามหาซึ่งวันนั้นก็ได้สมัครสมาชิกของมีแล้วค่ะ Oriental Princess ได้มาคู่กับเจ้าครีมหอมๆเหมือนกันคือลายนี้ของเขาทำน้ำหอมค่อนข้างเยอะคือเหมือนมีน้ำหอมผสมทุกสรรพสิ่งยกเว้นสกินแคร์ผมว่าอย่างนั้นทำเหมือนกับไปต่อสมาชิกอะค่ะแล้วเหมือนกับเราก็ได้เลือกมาฟรีในร้านประมาณ3ฉบับซึ่งก็ได้2ตัวนี้มาอาจจะเพิ่มเงินเองหน่อยก็จ่ายเข้าไปตัวนี้เป็น Oriental Princess Tropical นะกลิ่นพีชลิปออนเซรั่มตัวนี้เป็นลิปออนเซรั่มคล้ายๆกับพวกซันซิลนู่นนี่นั่นค่ะเป็นลิปออนแต่ว่าที่ชอบตัวนี้มันไม่ได้ทำให้ผมเราหายชีฟูนะแต่ผมชอบกลิ่นของเขาคือมันหอมมากแล้วใช้ทุกครั้งคือคนอยู่ใกล้ๆก็คือจะทักทั้งแม่หรือว่าใครเวลาเป่าผมปุ๊บกลิ่นมันจะมาเลยแฟนก็จะทักว่าใช้อะไรทำไมกลิ่นมันหอมก็ตัวนี้แหละค่ะอันนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะรู้สึกยังไม่ลดปริมาณยังแบบไม่คล่องลงไปเพราะมันใช้แบบนิดเดียวเองจริงแค่นี้หนึ่งครั้งอาจจะใช้2ปั๊มก็ได้แล้วแต่ปริมาณผมนะคะก็ปุ๊บอันนี้ผมจะใช้ตอนที่ผมหมาดเหมือนกันหลังจากที่ใส่เซรั่มแบบ2ตัวนี้แล้วอ่ะอันนี้จะใส่ตามทุกครั้งเลยมันก็หอมๆรู้สึกผ่อนคลายดีก็เวลาไปหมาดก็ถูค่ะแล้วก็ใส่เลยอันนี้ใส่ยันตรงนี้ได้เลยก็ค่อยๆดูไปก็จะรู้สึกหอมแต่ถ้าใส่ตอนช่วงผมแห้งมันจะรู้สึกเหนียวๆนะคะก็สำหรับBase of Beauty ที่ชอบในปี2015ในส่วนของตัวรวมรวมผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมนะคะก็หมดแล้วหมดเพียงเท่านี้จะเยอะแยะไปไหนเหนื่อยแล้วอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันวันนี้นะคะก็ถ้าคลิปนี้ทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงหรือสติไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยใครอยากจะดูเรื่องอะไรล่ะนอกเหนือจากสิ่งที่รีวิวมาถ้าตอบได้ผลหาข้อมูลมาให้ได้นะคะก็จะตอบไว้ให้ส่วนตัวคอสเมติกที่ทุกคนอยากดูหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันแยกไปอีกคลิปนึงเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยถ้าเกิดใครชอบวิดีโอของฝนนะคะก็มาไลค์เป็นกำลังใจให้หรือแบบคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นหรือเป็นกำลังใจให้กับฝนได้เช่นกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ